สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาอยู่กับพอดแคสต์นะครับยังไม่ตั้งชื่อพอดแคสต์เนาะเพราะว่าเป็นปฐมฤกษ์ปฐมบทนะครับเป็นเอพิโซดที่1นะครับคิดว่าต้องตั้งชื่อสักวันนึงแต่ตอนนี้ขอคิดก่อนว่าจะตั้งชื่ออะไรนะครับแต่พอดแคสต์ของผมนะครับ maybe เกี่ยวกับฟิสิกส์นะด้วยความชอบส่วนตัวพอดแคสต์ของผมของเราเนี่ยจะว่าของเราดีกว่าพอดแคสต์ของเราเนี่ยก็จะให้ความรู้เพื่อนๆในเรื่องของความเข้าใจความรู้และหลายๆอย่างเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์จริงๆไม่อยากพูดคำนี้เนาะแต่มันก็คือวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนะครับถ้ามีความรู้อะไรเราจะมาแบ่งปันพูดคุยกันในพอดแคสต์นี้หากผู้ใดที่เป็นคนที่มีความรู้มากกว่าผมก็น้อมรับนะฮะสามารถส่งข้อมูลมาให้ความรู้เพิ่มเติมหรือแก้ไขที่ผมพูดผิดได้นะครับในเอพิโซดแรกวันนี้เนี่ยเราต้องเริ่มที่อินโทรดักชันของฟิสิกส์หากหลายๆคนแต่อธิบายก่อนว่าวิชาฟิสิกส์เนี่ยตัวเองนะชอบได้ยังไงก็คือครั้งแรกที่เกิดอาการอยากคือชอบวิชาฟิสิกส์นะรับได้เจอเนี่ยก็คือตอนป.4 นะก็คือเจอเป็นซีรีส์จากช่องไทย PBS นะชื่อซีรีส์ชื่อเรื่องว่ากาลิเลโอไขคดีป่วนยุคกำลัง2ในซีรีส์นี้เนี่ยพระเอกนะฮะชื่อว่าศาสตราจารย์ยูคาวะมานบุนะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เป็นนักฟิสิกส์คนหนึ่งแล้วก็ช่วยตำรวจในการไขคดีต่างๆผ่านฟิสิกส์ซีนที่เท่สุดในเรื่องนี้นะครับก็คือซีนที่ตัวศาสตราจารย์เองจะหยิบเวลาแก้คดีได้ปุ๊บแกจะหยิบสิ่งที่ใกล้ตัวแกมาเขียนสมการนะครับเช่นหินหยิบหินมาแล้วเขียนบนถนนหยิบเทียนมาเขียนบนโต๊ะหรือไปเขียนฝาบ้านอื่นๆอย่างนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเริ่มมีความเฮ้ยมันบ้าๆบอๆแต่มันเท่มากแบบ very cool ก็เลยมีความสนใจฟิสิกส์มาเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ค่อยแจ่มแจ้งเพราะในสมัยเด็กๆเนี่ยเราเรียนทั้งฟิสิกส์เคมีชีวะธรณีดาราศาสตร์พร้อมๆกันจนเราแยกไม่ได้แต่พอเราเริ่มเข้าม.1เนี่ยมันเริ่มมีการแยกเกิดขึ้นแบบลางๆแม่ก็ส่งให้เราเรียนติวเตอร์นี่แหละคงไม่เอ่ยนามติวเตอร์เนาะส่งไปให้เรียนแล้วเราก็ไม่เข้าใจที่เขาสอนเลยเพราะการสอนเขาเนี่ยมันเป็นการสอนที่น่าเบื่อ1น่าเบื่อ2ก็ไม่เข้าใจอะไรเลยเหมือนกับเราเรียนคลาสเลขซึ่งคลาสเลขเนี่ยมันน่าเบื่ออยู่แล้วการทำคลาสเลขให้ตื่นเต้นเนี่ยมันยากมากนะมีคำพูดของนักฟิสิกส์ชื่อดังคนนึงกับริชาร์ดไฟแมนบอกว่าถ้าหากคุณเรียนวิทยาศาสตร์แล้วเบื่อแล้วไม่เข้าใจมันแปลว่าคุณกำลังเรียนครูที่ผิดคนนั่นคือสิ่งที่ผมประสบพบเจอแต่ไปๆมาผมก็ค่อยๆเรียนจากอาจารย์หลายคนแล้วก็ติดต่อวิชาได้จนสุดท้ายเนี่ยมาบรรลุตอนม.3ซึ่งก็ไม่ได้แจ่มแจ้งเลยนะแต่มันค่อยๆเก็บฟิสิกส์ตัวหนึ่งที่ทำให้ผมมีความสนใจฟิสิกส์มากๆก็คือฟิสิกส์ควอนตัมถ้ามีโอกาสก็จะมาเล่าเรื่องฟิสิกส์ควอนตัมให้ฟังนะครับพอเราเริ่มชอบฟิสิกส์มากขึ้นเราก็เริ่มหาหนังสือมาอ่านประวัตินักฟิสิกส์นักดาราศาสตร์มันโลกมันใกล้ๆกันแต่คนวิชากันนะครับมันมีการอะแดปต์กันแล้วก็ไปฟังมานะทีนี้เนี่ยในเรื่องของอินโทรดักชันของฟิสิกส์ถ้าโรงเรียนสอนบทนำเนี่ยคำว่าบทนำฟิสิกส์จะสอนเรื่องการวัดซึ่งมันน่าเบื่อมากมันนั่งเล็งมันนั่งกะมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมเป็นรัฐมนตรีผมรัฐมนตรีไม่ต้องรัฐมนตรีรัฐมนตรีแล้วงานเยอะเป็นคนเขียนหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ผมจะสอนฟิสิกส์ยังไงให้เด็กไม่เบื่อมันไม่ใช่ว่าคุณมาสอนแบบอย่างเงี้ยเหมือนปัจจุบันเด็กมันเบื่อมากผมยอมรับนะครับหลักสูตรการวางหลักสูตรของไทยมันดีก็คือเริ่มเรียนจากโคณศาสตร์ก่อนเรื่องคลื่นแล้วก็ไฟฟ้าแม่เด็กไฟฟ้าแล้วก็ค่อยเป็นฟิสิกส์ยุคใหม่มันโอเคมันโอเคแต่การที่ทำให้เด็กเนี่ยซึมซับเข้าใจฟิสิกส์ชอบฟิสิกส์หรืออยากพัฒนาให้เด็กไทยเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์มันยังเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะการวางหลักสูตรแบบนี้มันวางเหมือนเป็นรถแมพเด็กไม่เคยฝึกกระบวนการคิดแล้วสิ่งที่ทำให้เด็กต้องมาท่องจำสูตรมหาปลัยเป็นพันๆจริงๆน่าจะเกินพันสูตรเด็กต้องมานั่งจำประยุกต์สูตรจริงๆแล้วเนี่ยสมการฟิสิกส์มีแค่สมการเดียวแต่มีการพลิกแปลงตะแคงเช่นยกตัวอย่างสั้นๆฮะเด็กม.ต้นอาจจะเคยเรียนแล้วก็คือนิยามของความเร็วซึ่งโรงเรียนทั่วไปตอนนี้น่ากระทรวงน่าจะเปลี่ยนแล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดก็คือเปลี่ยนตัวแปรจาก s เป็น x ซึ่งผมรู้สึกแฮปปี้มากเพราะว่าเท็กซ์ฝรั่งชาวบ้านชาวเรือนเขาใช้ x มาตลอด x แทนตำแหน่งอัตราการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งก็คือการกระจัดใช่ไหมหรือระยะทางก็ได้แต่ค่อยพูดนิยามลึกๆอีกทีนึงนะครับใช้เป็นตัวเดลต้า x ทีนี้เนี่ย
เรื่องปริมาณเวกเตอร์สเกลาร์เนี่ยเป็นเรื่องที่เราก็เรียนแล้วเนาะเวกเตอร์คือปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทางสเกลาร์คือเป็นแค่ขนาดเฉยเพราะฉะนั้นเราจะแปลงปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณสเกลาร์ได้นะครับโดยการเอาแค่ขนาดมันเฉยก็ได้อันนี้คือความรู้ที่มีมาตั้งแต่ไหนเลยนะครับขออนุญาตพักกินน้ำนะครับแล้วเรื่องของนิยามของไม่ว่าจะความเร็วอัตราเร็วความเร่งนะครับสามหลายๆอย่างตำแหน่งผมขอพูดก่อนฟิสิกส์อ่ะสิ่งในกลศาสตร์สิ่งที่เขาให้ความสำคัญก็คือตำแหน่งและเวลาตำแหน่งและเวลาสองอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดตามนิยามตรงเขาอยากรู้เฮ้ยตำแหน่งเรารู้แล้วตำแหน่งจุดอยู่จุดนี้แต่ตำแหน่งเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยเข้าสู่นิยามของความเร็วแล้วความเร็วเปลี่ยนแปลงอย่างไรจึงเข้าสู่นิยามของความเร็วเนี่ยจริงๆมันต้องเรียนแบบเป็นเชิงแบบเชิงกว้างมากขึ้นแต่เด็กไทยก็คือจำสูตรจำสูตรจำสูตรแล้วก็งงสูตรสูตรที่เด็กม.ต้นมักจะเรียนสูตรสมการสูตรวัดจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยครับมันมาจากสมการนี่แหละ x กับ t ความสัมพันธ์ของ x กับ t แล้วก็มาทำยำอะไรกันสูตรเด็กไทยเนี่ยก็คือจำสูตรนะครับจำสูตรไปเลยซึ่งผมอ่ะถามว่าจำได้ไม่จำได้แต่มันแจ่มจากความเข้าใจว่าสูตรเหล่านี้มันมาจากการคำนวณแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับอ่ะทีนี้เนี่ยเข้าอินโทรต่อยาวยืดเยื้อยาวนานแบบการเกริ่นของผมเนี่ยซึ่งอินโทรดักชันของหนังสือฟิสิกส์อ่ะถ้าเมืองนอกนะครับผมยกตัวอย่างหนังสือเล่มนึงที่ดังมากนะครับที่เอามาใช้ในทั้งเด็กวิศวะก็น่าจะเรียนเล่มนี้กันนะเด็กๆม.ปลายม.ต้นบางคนก็เรียนแล้วนะครับก็คือหนังสือ Physics for Scientists and Engineers with บางทีก็ with Modern Physics บางทีก็ไม่ with นะมันแล้วแต่เวอร์ชันของ Survey กับ Jamesนะเล่มนี้ก็คือมีทั้งเวอร์ชันฝรั่งและเวอร์ชันไทยเวอร์ชันภาษาอังกฤษและเวอร์ชันภาษาไทยก็ไปหาซื้อมาได้นะครับหนังสือนี้เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมตัวเองส่วนตัวคิดว่าเป็นเล่มที่ก็ดีแต่ไม่ได้ best นะฮะแค่แบบ better than หนังสือไทยหลายเล่มนะซึ่งหนังสือไทยเนี่ยส่วนมากก็คือผมพูดเล่นๆนะฮะอย่างหนังสือเล่มนี้นะฮะก่อนคุณจะเข้าเนื้อหาเนี่ยในเนื้อหาแมคานิกหรือว่ากลศาสตร์เขามีการอธิบายฟิสิกส์ยาวมากฟิสิกส์คืออะไรแล้วคุณต้องกล่าวถึงฟิสิกส์ยังไงบ้างนะครับยาวมากๆด้วยบทนำเขายาวแบบนิยามอย่างเนี้ยหัวข้อแรกๆก็คือเรื่องของความเร็วเวลาระยะเลนส์นะฮะรู้เรียกออกความยาวแมสมวลแล้วก็ไทม์และก็อธิบายจริงๆว่าแบบมันคืออะไรยังไงเก็บความรู้หลายๆอย่างเพิ่มเติมมาซึ่งเนี่ยคือสิ่งที่ควรจะเรียนก่อนอันดับแรกนะครับไม่รู้จะควรจะดีเปล่าแต่ผมมองว่ามันต้องเรียนในส่วนที่ย่อยแล้วค่อยเมกะมากขึ้นแล้วพอคุณไปเรื่องของกลศาสตร์เนี่ยกว่าเขาจะจบนะอย่างเรื่องของการเคลื่อนที่หนึ่งมิติเนี่ยหนังสือเล่มนี้ยืดเยื้อยาวนานมากคือกว่าจะเจอสูตรแรกครับเปิดไปมันสามหน้านะครับมันลึกจริงๆเนี่ยซึ่งเด็กไทยเราเรียนน้อยนะครับในเรื่องนิยามฟิสิกส์เนี่ยผมเคยมีหนังสือเล่มนึงนะก็เป็นหนังสือดังเหมือนกันหนังสืออ่านหลายเล่มนะอ่านหนังสือเพื่อที่ดีนะครับหนังสือที่ผมอ่านนะครับมันชื่อว่า Classical Mechanics นะครับ The Theoretical Minimal เล่มนี้น่าจะดังในหมู่มวลเด็กที่เรียนฟิสิกส์นะครับของ Leonard Susskind ถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับก็คือเป็นบิดคนนี้เป็นบิดาวิชาสิ่งเสือนี่คนหนึ่งเนาะเป็นเพื่อนฮอว์กิงด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดอยู่ Stanford นะครับหมอเนี่ยนะครับก็เขียนไว้ในหนังสือเขาซึ่งผมว่างมากก็ซื้อมาอ่านแล้วก็อังกฤษแน่แต่ว่าเราก็นั่งแปลใช้ Google Translate อะไรของเราไปนะครับหนังสือเล่มนี้ผมก็ยอมรับว่าดีนะฮะพอเขาไล่เนี่ยเลคเชอร์ที่1 นะครับเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติฟิสิกส์และอธิบายเรื่องของ Space ตรีโกณหรือเวกเตอร์ซึ่งบ้านเราเนี่ยก็อธิบายแค่ตรีโกณแบบงงๆนะครับเด็กก็ไม่เข้าใจอะไรเลยเรื่องของโมชั่นเรื่องของไดนามิกเรื่องของซิสเต็มเอเนอร์จีแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงระดับยากแบบเป็นแบบเฮอร์มิโทเนียนแมคานิกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบมันค่อนข้างจะว้าวสำหรับเด็กไทยเราไม่เคยเรียนจบถึงขนาดนั้นสิ่งที่ยากสุดที่เรียนในแมคานิกถ้าจำไม่ผิดนะฮะน่าจะเป็นซิมโบฮาร์โมนิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปต่อยอดเรื่องคลื่นต่อนะฮะซึ่งหนังสือเล่มนี้ความดีความชอบของมันที่ผมอ่านแล้วผมว่าเอ้ยมันโอเคเนี่ยนะครับมันมาจากท่อนที่เป็นอินโทรเลยนะครับก่อนจะเข้าฟิสิกส์นะครับมันเป็นท่อนของการเถียงกันนะครับคือหนังสือเล่มนี้มันมีเรื่องของแบบบทความการเถียงกันของคนเขียนคนนึงกับอีกคนนึงนะครับอ่ะซึ่งหนังสือนะอ่านหนังสือเนาะมันเป็นเรื่องของเรื่องแบบเกี่ยวกับกฎฟิสิกส์เทอร์มีบาวเดอะลอออฟฟิสิกส์จอร์จคนจอร์จทะเลาะกับอีกคนนึงเนาะชื่อเลนนี่จอร์จกับเลนนี่เท
Tell me about the law of physics, George. George looked down for the moment. Then, Pierce at Lenny over the top of his glasses. Okay, Lenny, but just the minimum. ก็พูดว่าจอร์ดบอกเรื่องกฎฟิสิกส์ให้ผมหน่อยจอร์ดก็แบบมองไปที่เลนนี่แล้วบอกว่าได้แต่แค่เล็กน้อยแต่ว่าในเรื่องของนิยามเรื่องกฎมันเยอะมากแต่พูดแค่มีมันก็พอนะครับซึ่งผมได้แปลไว้แล้วนะแปลไว้นานแล้วนะครับคือฟิสิกส์เนี่ยโลกปัจจุบันถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนคือฟิสิกส์ดั้งเดิมและฟิสิกส์ยุคใหม่ฟิสิกส์ดั้งเดิมเนี่ยก็คือมันจะเป็นสิ่งที่พูดตรงๆนะประจักษ์เห็นชัดแจ้งได้ส่วนฟิสิกส์ยุคใหม่คือมองไม่เห็นแต่รู้มีอยู่เป็นความรักนะครับฟิสิกส์ดั้งเดิมเนี่ยเขาใช้คำว่า classical physics แล้วแต่คนจะแปลว่าฟิสิกส์อย่างเดิมฟิสิกส์แบบแผนฟิสิกส์สมัยเก่าหรือว่าตามตัวเลยก็คือ classic physics เลย classical physics เลยแล้วแต่คนจะแปลนะครับมันนิยามยังไงเรานิยามฟิสิกส์ดั้งเดิมโดยการปักหมุดที่ยุคของไอน์สไตน์ยุคของกลศาสตร์ควอนตัมหลังจากนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นหมดเป็นฟิสิกส์ยุคเก่าหมดเลยนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างก็ง่ายๆเลยตั้งแต่เริ่มต้นบิดาแห่งวิชาฟิสิกส์นะฮะขอยกให้ท่านเป็นคนนี้แล้วกันเนาะก็คือนิวตันนะฮะหรือทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กซ์เวลล์แล้วก็ฟาราเดย์นะครับหรือว่าสมรรถภาพเนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นคลาสสิคอลนะนะครับแต่จริงๆสมรรถภาพนี่ค่อนข้างไปทางโมเดิร์นแต่มากกว่าทั้งหมดเนี้ยนะครับสิ่งที่ควรจะเข้าใจคือหลักและก็กฎพื้นฐานทั้งหมดนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ได้มีความเหมือนควอนตัมเนาะเดี๋ยวเรื่องควอนตัมเราจะมีโอกาสพูดกันนะครับมีใครมีเควสมาเดี๋ยวจะลองพูดเรื่องควอนตัมดูในคอนเซปต์นะครับสมการอาจจะยากไปหน่อยและไม่มีใครอยากจะฟังมากเด็กไม่จะหลับนะครับเมื่ออาจารย์เจอสมการใดสมการหนึ่งเช่นซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มเอทุกคนก็จะเบื่อหน้าหนีนะครับคนที่หนึ่งในคนหนึ่งนะที่มีชื่อเสียงมากก็คือลาปาสนะปีแอร์ซิมอนไซมอนแล้วก็ลาปาสชื่อเดียวกันลาปาสเนี่ยเขาพูดเรื่องเกี่ยวกับนี่แหละฟิสิกส์นี่แหละนะครับผมขอเอาคำแปลผมนะไม่รู้แปลถูกแปลผิดนะแต่ก็แปลแบบ Google Translate ก็คือไม่ใช่ว่าใส่ Google ไปแล้วแปลออกมาก็คือเราเอาคำศัพท์ไปแปลแล้วก็ดูความหมายว่าเออเนี่ยคนใช้ไม่คนใช้นะเราอ่านคำนึงสถานะปัจจุบันของเอกภพจากผลเนื่องจากอดีตและเหตุที่จะเกิดในอนาคตได้แปลว่าหากเรารู้ว่าอดีตมันเป็นยังไงแนวโน้มในอนาคตก็อ้างอิงจากอดีตนะเพียงเราทราบนะครับแรงสุทธิขณะหนึ่งของการเคลื่อนที่เดี๋ยวอันนี้ต้องพูดนะว่าเอกภพมันเป็นยังไงเกี่ยวอะไรกับการเคลื่อนที่ของกาแล็กซีนะฮะทุกตำแหน่งและทุกตำแหน่งของวัตถุในสิ่งแวดล้อมสงบนิ่งก็บราบราบราไปช่างมันแต่เอาง่ายๆคือที่แกพูดมันเรื่องเกี่ยวกับว่าหากเรารู้ปัจจุบันเราจะรู้อดีตได้หรือถ้ารู้อดีตเราจะรู้ปัจจุบันและอนาคตได้คือสามสิ่งนี้มันจะวนกันเป็นพระรัตนตรัยของวงการฟิสิกส์นะครับอดีตปัจจุบันอนาคตอันนี้คือขออภัยไม่ใช่ฟิสิกส์วงการคลาสสิคอลเพราะถ้าเป็นควอนตัมเนี่ยอดีตปัจจุบันและอนาคตมันมีแต่ความไม่แน่นอนเหมือนชีวิตคนเรานะครับไม่ใช่เป็นหมอดูที่จะทำนายทายทักได้ว่าโอ้อดีตวัตถุอยู่ตรงนี้อันปัจจุบันอยู่ตรงนี้อนาคตน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าในคลาสสิคอลจะไม่มีคำว่าน่าจะมันอยู่ตรงนี้เลยฟันธงเป็นหมอลักฟันธงนะครับแต่ในควอนตัมเนี่ยมันอาจจะหมดเลยเป็นความน่าจะเป็นนะเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงมันกันนะฮะทีนี้เนี่ยพอเราทราบคอนเซปต์คร่าวๆของฟิสิกส์แล้วเนี่ยมันก็ต้องมาดูคำว่าวิชาฟิสิกส์คำว่าฟิสิกส์คืออะไรก่อนฟิสิกส์ถ้าแปลตามตัวแปลว่ากายภาพก็คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นการเรียนวิชาฟิสิกส์เนี่ยมันคือการเรียนสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรานะฮะการเรียนสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจก่อนก็คือสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเป็นอย่างไรเราเห็นเสื้อเราเห็นตึกเราเห็นรถเราเห็นบ้านเราเห็นหลายๆอย่างแต่สิ่งที่เราต้องการจะรู้นะก็คือมันเป็นอย่างเงี้ยได้ยังไงต้องย้อนไปวันแรกเลยที่เกิดความสงสัยนะฮะเรื่องแรกที่เราสงสัยเนี่ยก็คือเรื่องของเยอะแยะมากมายไม่ทราบว่าเรื่องแรกในโลกนี้คืออะไรยกตัวอย่างเช่นครั้งแรกที่เราเริ่มเกิดความสงสัยคือเมื่อเรามีลูกบอลหรือวัตถุก้อนหนึ่งแล้วเราปล่อยลงมาจากที่สูงแล้วมันตกมันเพราะอะไรหรือง่ายๆเลยก็คือนิวตันนั่นแหละขอแก้ตำนานนะฮะนี่คือทราบตำนานมาไม่รู้จริงเท็จอย่างไรแต่ว่าตำนานที่ได้ยินน่าจะถูกนะก็คือบอกว่านิวตันนั่งใต้ต้นแอปเปิลนะครับแล้วลูกแอปเปิลตกแต่ไม่ได้ตกใส่หัวนะตกข้างๆแกก็เกิดความสงสัยว่าตกได้ไงอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละฮะคือเราฟิสิกส์จริงไม่ใช่สมการนะมันคือคอนเซปต์มันเกิดอย่างนี้ได้ยังไง
มันคือวิชาที่ศึกษาธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติว่าเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าให้อธิบายเป็นคำพูดเนี่ยบางทีอธิบายไม่ถูกอ่ะเหมือนผมอธิบายง่ายๆนะเรื่องของโมเมนตัมอย่างเงี้ยได้ยินบ่อยโมเมนตัมมันชื่อหลายๆอย่างอะไรก็โมเมนตัมได้นะโมเมนตัมเนี่ยสมการคือ p เท่ากับ mv เนาะซึ่งอันนี้ก็ขอบอกก่อนว่ามันเป็นบางกรณีเท่านั้นนะฮะเรียนสูงๆมันอาจจะไม่ใช่แต่โมเมนตัมเนี่ยมันคือมวลใช่ไหมครับคูณด้วยความเร็วก็แค่เนี่ยเด็กมปลายจะบอกงี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยโมเมนตัมมันคือสิ่งที่มีอิทธิพลจะทำให้วัตถุที่มีมวลเกิดการเคลื่อนที่ก็คือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งก็คือความเร็วนั่นแหละเนี่ยก็คือคอนเซ็ปต์คร่าวๆทีนี้เนี่ยพอเราเข้าใจว่าอ๋อฟิสิกส์มันคือสิ่งแวดล้อมเนาะแล้วทำไมอ๋อยังไม่จบเรื่องเกี่ยวกับสมการคณิตศาสตร์คือบอกแล้วเนาะมันพูดยากบอกโมเมนตัมคืออะไรหรือความเร็วคืออะไรง่ายๆมันพูดเป็นคำพูดเนาะถ้าหากไปเปิดหนังสือนิยามของความเร็วก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งนะครับเทียบกับเวลาการพูดอย่างเงี้ยมาพูดยาวยืดเยื้อเนี่ยมันเสียเวลาเขาก็เลยเอาคำพูดมาแปลงเป็นสัญลักษณ์บางตัวโดยใช้ภาษาคณิตศาสตร์มาจับใส่พอเราเรียนมากๆสมการมันจะเริ่มแอดวานซ์มันจะเริ่มพูดยากอธิบายยากๆเลยต้องเอาสมการคณิตศาสตร์มาจับอย่างสมการโด่งดังอย่างชโรดิงเจอร์อีควอชันเนี่ยเดี๋ยวต้องไปถามคนเยอรมันว่าอ่านว่าอะไรกันแน่นะครับแต่ง่ายๆคือสมการนี่กว่ามันจะได้มาเป็นสมการรูปนี้มันผ่านอะไรมาเยอะผ่านการนิยามต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นฟิสิกส์จริงๆแล้วการคำนวณเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเป็นเรื่องใหญ่แหละแต่เป็นเรื่องที่แบบคอนเซ็ปต์ต้องได้ก่อนแล้วคำนวณค่อยตามมาเพราะฉะนั้นนักฟิสิกส์ส่วนมากเขาก็จะยุ่งแวกเกี่ยวข้องและคำนึงถึงนิยามมันมากกว่าเพราะถ้าไม่มีนิยามมันจะไม่มีสมการตามมาทีนี้เนี่ยปัญหาหลักๆที่เด็กไทยประสบพบเจอกับวิชาฟิสิกส์คือเข้ามาคาบแรกอาจารย์ก็อ่ะนักเรียนเปิดบทนำแล้วก็สอนเลยด้วยการให้นักเรียนแจกเวอร์เนียร์หรือว่าไม้บรรทัดง่ายสุดนักเรียนดูนะมีสเกลกี่ขีดมีอะไรยังไงบราบราบราแล้วก็จบแค่นั้นนะคาบแรกซึ่งอาจารย์ไม่ได้บอกว่าฟิสิกส์คืออะไรอาจจะมีบางคนพูดถึงซึ่งอาจารย์ที่ผมว่าโอเคในการพูดเรื่องนิยามแต่อาจารย์บางคนก็คือไม่ได้พูดก็คือพูดบทนำตามหนังสือเด็กนะครับแล้วก็สอนให้เด็กคำนวณแก้คำนวณแต่สิ่งที่ผมอยากให้เด็กไทยหลายคนเป็นนะก็คือเปลี่ยนทุกอย่างเหล่านั้นนะคือมีความรู้เรื่องนี้แหละแต่อยากให้ตระหนักคิดถึงอย่างเช่นเรื่องฝนตกอย่างเงี้ยข้อสอบโรงเรียนดังบางโรงเรียนนะก็ไปออกแบบรถวิ่งอยู่ฝนตกเอียงมุมแล้วก็หาความเร็วหาตำแหน่งอะไรนี่ผมว่าเงี้ยน่าสนใจเป็นสิ่งที่เอ้ยมันใกล้ตัวเราแล้วมันน่าคิดบางทีมันเกิดคำถามในใจอะไรนี่ผมว่าอย่างเงี้ยโอเคแต่ผมว่าสิ่งที่ไม่โอเคคือโจทย์บางโจทย์ที่มันเป็นแบบนี้เป็นโลกใบนี้คนมีมนแบบวัตถุคือคำถามจะบอกปัญญาอ่อนก็ไม่ใช่มันก็ฝึกกระบวนการคิดแต่แบบคุณมีวัตถุวางไว้นะแล้วคุณก็ตัดเชือกอะไรเงี้ยตกมาอะไรความหาความอัตราเร็วหาความเร็วอะไรเงี้ยครับก็เป็นโจทย์ที่ดีแหละแต่ว่ามันเสียเวลาชีวิตมันไม่ได้ฝึกให้เด็กคิดมีไม่ได้ฝึกให้เด็กแบบอ๋อแต่ถ้าคุณเรียนมากๆขึ้นเนี่ยฟิสิกส์มันมากกว่าการที่คุณจะมานั่งแก้สมการนั่งแก้โจทย์หาคำตอบแล้วก็ตอบแทนค่าช้อยอะไรเงี้ยนะฮะแต่มันคือกระบวนการคิดว่าเฮ้ยคำถามเนี่ยจะตอบยังไงถามว่าทำไมคนไทยนักฟิสิกส์ไทยมากมายนะครับที่พยายามจะช่วยกันแต่สิ่งที่เขาประสบปัญหาตอนนี้สองอย่างคือหนึ่งบุคลากรและสองคือการซัพพอร์ตนะบุคลากรนี่คือผมเคยคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าเขาอะคิดว่าเด็กไทยจริงๆเก่งฉลาดแต่แบบสามารถทำให้มันได้กว่านี้ให้มันปังกว่านี้ใช้คำศัพท์วัยรุ่นปังกว่านี้ให้มันสามารถที่จะเข้าใจฟิสิกส์และมาเป็นบุคลากรเสริมสร้างกองทัพฟิสิกส์ในไทยได้เพราะเด็กไทยไม่ใช่เด็กโง่นะคือเด็กไทยเรียนเยอะมากแต่ผมถามว่าเด็กไทยหายไปไหนหมดคือมันมีนะฮะบางคนที่อย่างเข้าค่ายฟิสิกส์โอลิมปิกแล้วไปเป็นนักฟิสิกส์ต่อมันมีเยอะแต่สิ่งที่ประเทศไทยทำให้นักฟิสิกส์หายไปคือการบีบบังคับนะฮะนักฟิสิกส์เอาจริงนะหลายๆท่านเนี่ยก็คือเงินเดือนไม่เยอะการซัพพอร์ตไม่ได้ถามว่าใครจะมาเป็นล่ะครับขอเครื่องมือบางอย่างไปที่มันสำคัญมากๆในการศึกษาก็ไม่ได้หรือติดปัญหาหลายอย่างหรือสถาบันโดนกดอย่างเงี้ยฮะไม่ให้ดำเนินการต่อเพราะว่าผลานงบประมาณเรื่องงบประมาณเรื่องสำคัญของเมืองไทยขณะที่ฝรั่งเขามองข้ามเรื่องนี้เขามองแค่ว่ามันได้องค์ความรู้ใหม่ๆอันนี้คือสิ่งที่อยากฝากไว้ให้กับเพื่อนๆได้คิดนะว่ามันจะไปในทิศทางไหนดีนะครับความคิดผมอาจจะไม่ถูกหมดแต่ก็อยากให้ฟังแล้วก็มาถกเถียงมา
พูดคุยกันได้สันตินะครับเสียงสันติวิธีเนาะไม่ใช่เอามีดมาไล่ฟันนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์คร่าวๆของวิชาฟิสิกส์ที่อยากแต่จริงๆมันยังมีอีกหลายๆอย่างที่อยากแก้ไขความเข้าใจของนักเรียนไทยนะครับอย่างผมเนี่ยก็มีรุ่นน้องมาปรึกษาพี่หนูผมไม่ชอบฟิสิกส์เลยไม่เข้าใจฟิสิกส์ผมก็บอกว่าน้องหรือเธอหรือคุณกำลังเจอกับอาจารย์ที่ผิดเหมือนที่แฟนแมนพูดเรียนไม่เข้าใจและเนี่ยแหละผมในฐานะคนเคยโง่ฟิสิกส์มาก่อนแล้วก็เข้าใจฟิสิกส์นะไม่ได้เก่งหรอกแค่เข้าใจเฉยๆว่าเออมันประมาณนี้เนาะเพราะว่าไฟแมนคนเดิมบอกว่าถ้าหากคุณเข้าใจฟิสิกส์ควอนตัมอันนี้ควอนตัมเนาะเพราะว่าคุณไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะมันมีแต่ความบ้าบอคอแตกก็เรียนรู้ไปกันไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่อยากจะบอกก่อนนะฮะวิดีโอนี้จะสั้นๆเป็นพอดแคสต์สั้นๆไม่ได้ทำยาวมากเพราะว่าคอนเทนต์เราเป็นคอนเทนต์วันนี้นะในเรื่องวันนี้มันแค่บทความเป็นอินโทรเล็กๆสั้นๆอาจจะไม่ได้มีอะไรหวือหวามากมายหนังสือที่ผมใช้ก็คือหลายๆเล่มนะจะมีสมการมาพูดถึงบ้างอะไรแต่ว่าเอาตรงๆแล้วก็คืออยากให้กระบวนการสมการไปแล้วเข้าใจคอนเซ็ปต์นะอาจจะไม่ได้พูดดีสุดแต่ผมอยากพูดที่ผมรู้และอยากจะแก้ไขความเชื่อผิดๆหลายๆคนในการเกลียดวิชาฟิสิกส์เนี่ยบางคนนี่คือเกลียดไม่ใช่ไม่ชอบนะเกลียดวิชาฟิสิกส์เลยคือฟิสิกส์มาปุ๊บโอ้เพลียเทนะครับใช้คำนี้เนาะเทเลยไม่เอาความวิชาฟิสิกส์แล้วก็ใจก็ปิดนะครับแต่คุณไม่รู้ตัวทุกอย่างที่คุณใช้อยู่มันใช้ฟิสิกส์แบบมหาศาลและฟิสิกส์จริงๆคือรากฐานของวิทยาศาสตร์ทั้งปวงถ้าหากเรียนเคมีก็มีฟิสิกส์ตั้งแต่คุณเปิดเรียนมานะในเนื้อหาม.ต้นเนาะก็คือเรื่องแบบที่ม.อะตอมมันคือฟิสิกส์นะฮะบุคคลเหล่านั้นส่วนมากได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์สาขาเคมีไม่รู้ไม่น่าจะมีหรือเปล่าแต่อย่างพาวลีนี่ก็ได้สาขาฟิสิกส์นะครับเรื่องของการกีดกันพาวลีแล้วก็หลายๆอย่างใช้กระบวนการทางฟิสิกส์นะครับในการอธิบายมากๆนะฮะชีวะก็มีในการใช้ฟิสิกส์ครับเช่นอันนี้ไม่รู้ถูกผิดยังไงนะครับหากใครเป็นผู้รู้ก็มาช่วยกันแก้ไขความรู้ผมได้ในเรื่องของเครื่องสแกนสมองบางอย่างเขาจะใส่สารบางอย่างที่มีสมบัติเป็นแอนตี้แมทเทอร์นะแอนตี้แมทเทอร์กับอิเล็กตรอนเพื่อให้มันเกิดการระเบิดแล้วก็ไปศึกษานะเพราะว่าเขาบอกว่าบางทีเกิดน้ำคลั่งในสมองอะไรอย่างเงี้ยมันน้ำเนาะมันเป็นคล้ายๆแบบแหล่งอิเล็กตรอนไม่ใช่ทะเลนะถ้าทะเลอิเล็กตรอนคือดินนะฮะเป็นแหล่งอิเล็กตรอนแล้วก็ยิงรังสีบางอย่างเป็นโพซิตรอนนะฮะบอกชื่อเลยเนาะชื่อมันจะแบบว้าวหน่อยไปชนกันแล้วก็เกิดการแบบเขาเรียกอะไรปลายสักอย่างนึงนะไม่ทราบคำไทยจริงๆว่าเกิดคำว่าอะไรแต่ว่ามันจะดีเทคได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็เป็นหลักการคร่าวๆเนาะเนี่ยมันใช้ในเรื่องการแพทย์ด้วยมันใช้อย่างแต่การคุณใจหยิบยกมาใช้หรือเปล่าในการมองให้มันกว้างขึ้นอย่างตอนแรกผมก็สงสัยว่าหมอจะใช้ฟิสิกส์อะไรแต่สิ่งที่หมอใช้ฟิสิกส์บางอย่างมันเกินนะมันเกินแล้วจริงๆผมแนะนำว่าถ้าจะเรียนหมอเรียนฟิสิกส์เยอะๆมันก็จะเท่ผมว่าหมอบุคคลชอบพูดเรื่องฟิสิกส์ควอนตัมซึ่งบางทีก็ควอนตัมเนี่ยเป็นคำที่ยืมมาใช้บ่อยมากนะแต่คนไม่เข้าใจอย่างเช่นแอนด์แมนเนี่ยมิติควอนตัมมิติควอนตัมนะแต่เราก็ไม่เข้าใจเกินรู้แค่มันเล็กก็ถูกแหละเล็กแต่ว่ามันอะไรต่อล่ะนะดูหนังยังไงให้มีความสุขนะอย่างเทเน็ตอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่อะไรท่านน่าจะได้ดูแล้วนะครับเป็นหนังที่สนุกแต่บ่ไม่เข้าใจงงกับหลายๆอย่างแต่คอนเซ็ปต์ผมว่าโอเคชอบมากนะดูรอบแรกไม่เป็นไรนะดูรอบต่อไปก็ยังมึนเหมือนเดิมเนาะก็จะฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับวิชาฟิสิกส์ส่วนถ้าใครมีอยากมาพูดคุยกันนะครับผมจะลองแปะช่องทางติดต่อเราจะได้มาคุยเรื่องฟิสิกส์กันมากขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยจากเกลียดให้มาเป็นเฉยๆจากเฉยๆเป็นชอบจากชอบเป็นรักจากรักเป็นคลั่งอะไรเงี้ยมันจะมีลำดับอยู่อย่างพวกนักฟิสิกส์คลั่งนะไม่ใช่ชอบนะเขาคลั่งเลยแบบโหเหมือนเห็นสามงานเวลาเห็นสมการเห็นสามงานวิ่งก็ไปหาอะไรอย่างงี้นะโอเคเนาะพอดแคสต์วันนี้ก็คงไม่ยาวมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอฝากพอดแคสต์เล็กๆนี้นะครับเดี๋ยวผมค่อยไปคิดชื่ออาจจะชื่อช่องดัมแคสไม่ได้นะมันมีคนคิดไปแล้วเนาะอาจจะเป็นอะไรเหรอเดี๋ยวค่อยไปคิดอีกทีนึงจะมาตั้งชื่อเป็นชื่อchannel นะครับของพอดแคสต์เรา EP หน้าต่อๆไปอาจจะมีการใส่ชื่อใส่อะไรให้มันดูดีกว่านี้นะครับครั้งนี้ก็เป็น introduction เฉยๆนะครับครั้งต่อไปเราถ้ามีใครขอเรื่องก็จะมาพูดครั้งต่อไปคาดว่าเราจะพูดในเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับวิชาฟิสิกส์แล้วก็คณิตศาสตร์ด้วยจะได้มีความรู้มากขึ้นเนาะแล้วก็อยากที่ทำเนี่ยคืออยากแลกเปลี่ยนความรู้กันไม่ได้อยากจะอวดความรู้แต่ที่ผมรู้ประมาณนี้นะครับอยากให้คุณมาเสริมช่องโหว่ผมให้มันเต็มๆนั่นเองนะครับ
สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ